นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่านิทานของดร.อาจองค์ชุมสายนะครับให้ท่านได้ฟังกันอีกสักเรื่องหนึ่งเรื่องซาลาเปาในกล่องวิเศษครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งมีฐานะยากจนมากแต่ละวันไม่มีอาหารเพียงพอให้ทุกคนรับประทานก็ต้องอดมื้อกินมื้ออดทนไปตามยถากรรมแต่กระนั้นทุกคนในครอบครัวก็ไม่เคยประกอบพฤติกรรมที่ไม่สุจริตพวกเขายอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองแล้วก็มักปฏิบัติธรรมสวดมนต์ก่อนนอนรวมทั้งนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันโดยพ่อแม่ของครอบครัวนี้จะอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอเพียงให้ลูกๆของพวกเขามีอาหารรับประทานพออิ่มท้องไปวันๆเท่านั้นเองวันหนึ่งขณะที่ทุกคนในครอบครัวกำลังสวดมนต์กันอยู่พลันก็เกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์ขึ้นทูตสวรรค์องค์หนึ่งปรากฏกายต่อหน้าพวกเขาแล้วก็มอบกล่องวิเศษกล่องหนึ่งให้แก่ผู้เป็นพ่อพร้อมกับบอกว่านี่คือกล่องวิเศษนะในกล่องเนี่ยจะมีซาลาเปาอยู่2ลูกให้พวกเจ้าแต่มีข้อแม้ว่าพวกเจ้าจะต้องหยิบกินเพียงวันละลูกเดียวเท่านั้นส่วนอีกลูกหนึ่งให้อยู่ในกล่องเหมือนเดิมถ้าทำอย่างนี้แล้วพวกเจ้าจะไม่มีวันอดแล้วก็มีซาลาเปากินไปตลอดชีวิตกล่าวจบทูตสวรรค์ก็หายวับไปดังนั้นผู้เป็นพ่อก็เปิดกล่องวิเศษออกแล้วก็ปฏิบัติตามคำของทูตสวรรค์อย่างเคร่งครัดโดยเขาหยิบซาลาเปาออกมาจากกล่องวิเศษเพียงลูกเดียวเท่านั้นแล้วก็แบ่งให้ทุกคนในครอบครัวรับประทานซาลาเปาในกล่องวิเศษนี้รสชาติเลิศรสเหลือเกินแล้วก็น่าแปลกที่แม้ทุกคนจะได้รับประทานไปเพียงคนละนิดคนละหน่อยแต่แค่นั้นก็ทำให้พวกเขาอิ่มท้องไปได้ตลอดทั้งวันวันรุ่งขึ้นผู้เป็นพ่อก็เปิดกล่องวิเศษเพื่อกินซาลาเปาอีกปรากฏว่ามีซาลาเปาอยู่ในกล่องวิเศษ2ลูกเท่ากับเมื่อวานเขาก็หยิบซาลาเปาลูกหนึ่งมาแบ่งให้ทุกคนในครอบครัวรับประทานแล้วก็ปิดฝากล่องวิเศษโดยที่ไม่แตะต้องซาลาเปาอีกลูกเหมือนเดิมวันถัดมาซาลาเปาก็เพิ่มมาอีก1ลูกเหมือนเก่าผู้เป็นพ่อก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิมเป็นเช่นนี้ไปทุกวันทำให้ครอบครัวนี้แม้ว่าจะไม่ได้ร่ำรวยขึ้นแต่ทุกๆคนก็ได้กินอิ่มท้องและแลดูอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นจนเป็นที่สงสัยของชายเพื่อนบ้านชายเพื่อนบ้านนี่เฝ้าสังเกตครอบครัวยากจนอยู่นานก็ไม่เห็นว่าครอบครัวนี้มีทรัพย์สินอะไรที่น่าจะทำให้ชีวิตเป็นอยู่ดีขึ้นแต่คนในบ้านกลับดูสมบูรณ์พูนสุขอย่างผิดหูผิดตาในที่สุดเมื่อเก็บความสงสัยไว้ไม่ไหวชายเพื่อนบ้านก็ไปสอบถามจากภรรยาของชายยากจนว่าขอโทษเถอะพี่สาวระยะหลังมาเนี่ยข้าสังเกตเห็นว่าครอบครัวของท่านมีความสุขขึ้นแล้วเด็กๆก็ไม่ร้องไห้เพราะความหิวโหยเหมือนแต่ก่อนแต่กลับออกมาวิ่งเล่นอย่างร่าเริงแล้วก็ดูจะอ้วนท้วนขึ้นทุกวันไม่ทราบว่าพวกท่านได้ประกอบอาชีพอะไรมาหรือก็ทำให้ความเป็นอยู่ของชีวิตน่ะดีขึ้นอย่างนี้ด้วยความที่ครอบครัวนี้ปฏิบัติตนในศีลธรรมอันดีมาโดยตลอดภรรยาของชายยากจนก็กล่าวตอบเพื่อนบ้านโดยไม่คิดจะโกหกปิดบังบอกว่าพวกเรานั้นไม่ได้ร่ำรวยเงินทองหรอกแล้วก็ยังคงยากจนอยู่เช่นเดิมเพียงแต่บ้านของเรานั้นได้รับความเมตตาจากทูตสวรรค์โดยท่านได้มอบกล่องวิเศษให้แก่บ้านเราในกล่องนั้นมีซาลาเปาอยู่2ลูกแล้วเราก็จะหยิบมากินได้เพียงวันละลูกเดียวเท่านั้นวันละลูกเดียวโอ้ยเฮ้ยแค่นั้นจะพอเหรอบ้านของท่านมีคนอยู่ตั้งหลายคนพอสิแค่ซาลาเปาลูกนึงก็ทำให้พวกเราอิ่มท้องแล้วก็มีแรงทำงานไปตลอดทั้งวันแต่ว่าเราต้องหยิบมากินแค่วันละ1ลูกนะแล้วก็วันต่อไปซาลาเปาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก1ลูกเป็นอย่างนี้เรื่อยไปโดยไม่มีวันหมดภรรยาของชายยากจนบอกเล่าอย่างพาซื่อโดยไม่ได้สังเกตเห็นความละโมบที่ฉายชัดอยู่ในแววตาของชายข้างบ้านเลยหลังจากวันนั้นกล่องวิเศษก็หายไปจากบ้านครอบครัวคนยากจนทุกคนในครอบครัวเสียใจมากแต่ก็ไม่รู้จะไปตามเอาคืนจากที่ไหนพวกเขาจึงต้องทำใจยอมรับความอดอยากด้วยการสวดมนต์อธิษฐานขอให้มีอาหารประทังชีวิตอีกเหมือนเดิมผ่านไปหลายวันทูตสวรรค์ก็มาปรากฏกายอีกครั้งพร้อมกับถามบอกว่าเราให้กล่องวิเศษพวกเจ้าไปแล้วทำไมยังอดอยากกันอีกล่ะหรือว่าพวกเจ้าไม่ทำตามที่เราบอกข้าแต่ทูตสวรรค์พวกเราไม่กล้าฝืนคำสั่งท่านหรอกครับ
พียงแต่ที่เราต้องกลับมาอดอยากเช่นเดิมก็เพราะมีขโมยมาขโมยกล่องวิเศษที่ท่านมอบให้พวกเราไปนะขอรับงั้นเหรอเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมอบกล่องวิเศษให้เจ้าอีกใบนึงทุกวันให้เจ้าปิดประตูหน้าต่างทุกบานในบ้านให้หมดพร้อมกับลงกลอนให้แน่นหนาแต่ห้ามเปิดกล่องวิเศษใบนี้เด็ดขาดจนกว่าจะล่วงเข้าวันที่7แล้วทูตสวรรค์ก็มอบกล่องวิเศษใบใหม่ให้แก่ครอบครัวยากจนแล้วก็หายวับไปครอบครัวยากจนทำตามคำบอกของทูตสวรรค์อย่างเคร่งครัดจนชายข้างบ้านรู้สึกผิดสังเกตอีกเขาก็ตะล่อมถามภรรยาแสนซื่อของชายยากจนอีกครั้งหนึ่งระยะ 5-6 วันมาเนี่ยข้าสังเกตว่าบ้านท่านไม่ค่อยเปิดประตูหน้าต่างเลยนะพวกท่านทำอะไรกันอยู่ในนั้นเหรอถึงต้องการความมืดถึงขนาดนั้นภรรยาชายยากจนก็ตอบโดยไม่ปิดบังอีกว่ากล่องซาลาเปาวิเศษของเราถูกขโมยไปทูตสวรรค์ก็เลยมอบกล่องวิเศษใบใหม่ให้กับบ้านของเราแต่ว่าพวกข้าก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าข้างในเป็นอะไรอ่ะเพราะทูตสวรรค์กำชับว่าให้เราปิดประตูหน้าต่างแล้วก็ลงกลอนให้แน่นหนาไปจนกระทั่งถึงวันที่7ถึงจะเปิดกล่องออกดูได้ว่ามีสิ่งไหนอยู่ในนั้นแต่ว่าพรุ่งนี้ถึงจะครบ7วันแล้วล่ะได้ฟังดังนั้นความละโมบก็กระโจนเข้าครอบงำจิตใจของชายข้างบ้านอีกกล่องใบนี้จะต้องเป็นของเราพรุ่งนี้เราจะกินซาลาเปาทั้ง2ลูกในกล่องใบแรกให้หมดเลยแล้วก็เอากล่องเปล่าๆไปสับเปลี่ยนกับกล่องวิเศษใบที่2จากบ้านเจ้าคนยากจนพวกนั้นพวกมันจะได้ไม่สงสัยแล้วก็นึกว่าทูตสวรรค์เล่นตลกกับพวกมันเองในกล่องใบที่2นี่มันต้องมีเงินทองมากมายที่เพิ่มทุกวันไม่มีวันหมดเหมือนเช่นกล่องซาลาเปาใบแรกแน่นอนชายข้างบ้านก็คิดอย่างย่ามใจเช้ามืดอันเงียบสงัดขณะที่ทุกคนกำลังหลับสบายชายข้างบ้านก็เปิดกล่องวิเศษใบแรกออกแล้วก็กินซาลาเปา2ลูกจนหมดโดยไม่แยแสว่าเขาคิดว่ากล่องใบที่2นี่จะต้องให้อะไรเขามากกว่าซาลาเปาเพียงแค่2ลูกหลังจากนั้นก็ย่องไปที่บ้านของครอบครัวยากจนแล้วก็งัดหน้าต่างเพื่อเข้าไปขโมยกล่องวิเศษใบที่2โดยนำกล่องวิเศษใบแรกไปสับเปลี่ยนด้วยเมื่อได้กล่องวิเศษใบที่2แล้วชายข้างบ้านก็รีบกลับมาที่บ้านของตัวเองเขาปิดประตูหน้าต่างทุกบานอย่างหนาแน่นที่สุดแล้วค่อยๆแง้มฝากล่องออกดูอย่างตื่นเต้นทันทีที่ฝากล่องเปิดออกแมลงมีพิษมากมายก็พุ่งตัวออกมาและบินเข้าไปรุมกัดต่อยชายข้างบ้านอย่างเอาเป็นเอาตายจนเขาวิ่งหนีออกจากบ้านแทบไม่ทันว่ากันว่าชายข้างบ้านจอมโลภคนนี้ถูกแมลงมีพิษไล่กัดต่อยไปจนสุดล่าฟ้าเขียวแล้วไม่มีใครเคยได้พบเห็นเขาอีกเลยฝ่ายครอบครัวยากจนนั้นเมื่อถึงเวลาเปิดฝากล่องก็พบซาลาเปา2ลูกอยู่ในกล่องเหมือนเดิมพวกเขาดีใจมากรีบสวดมนต์ขอบคุณทูตสวรรค์เป็นการใหญ่จากนั้นมาครอบครัวยากจนก็มีซาลาเปาในกล่องวิเศษที่ช่วยพวกเขาอิ่มท้องแล้วก็มีความสุขตลอดมาครับหนูทั้งหลายน่าแปลกใจที่ดูเหมือนว่ามนุษย์เนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในโลกนี้ที่ไม่รู้จักพอมีแล้วก็ต้องมีอีกเมื่อมีมากก็ต้องมีเพิ่มเพราะฉะนั้นปัญหาที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ก็คือความโลภแต่ความโลภนั้นไม่ใช่คนผิดมนุษย์ต่างหากที่ผิดเพราะมีความโลภดังนั้นหลายๆครั้งความโลภก็สอนมนุษย์ด้วยบทเรียนที่แสนเจ็บแสบด้วยการทำให้มนุษย์ที่มีความโลภนี่ต้องสูญสิ้นทุกอย่างจนไม่มีอะไรเหลืออีกเลยในชีวิตครับในตำนานของจีนเกี่ยวกับเรื่องของเวรของกรรมนี่นะที่มณฑลเจียงซูซึ่งมีทำเลภูมิประเทศส่วนใหญ่อยู่ติดริมน้ำผู้คนที่มาตั้งบ้านเรือนอยู่โดยรอบทำมาหากินด้วยการจับสัตว์น้ำพวกกุ้งหอยปูปลากบเขียดเป็นอย่างนี้มานานหลายชั่วคนพูดได้ว่านิสัยชอบฆ่านี่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของชาวบ้านไปซะแล้วเด็กเล็กพอโตรู้ความนี่ก็จะรู้ถูกผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องสอนให้ฆ่าสัตว์ใครฆ่าได้มากก็ได้รับคำยกย่องชมเชยเพราะฉะนั้นทุกๆวันจิตใจก็สะสมไว้แต่ความเหี้ยมโหดยิ่งนับวันจิตใจคนในหมู่บ้านนี้ก็ยิ่งทวีความทารุณโหดร้ายขึ้นเรื่อยๆจนถึงกับว่าครอบครัวไหนให้กำเนิดเป็นลูกผู้หญิงทารกตัวน้อยๆ นี่ก็จะถูกนำไปโยนทิ้งแม่น้ำให้ตายด้วยความเกลียดชังไม่อยากได้ลูกผู้หญิงถึงขั้นนี้แล้วเรียกได้ว่าจิตใจของผู้คนในเวลานั้นตกต่ำจนถึงขีดสุดไม่มีความดีหลงเหลืออยู่เลย
แต่ว่าภายใต้ท้องทะเลอันขุ่นข้นยังสามารถเป็นที่เกิดของไข่มุกโคลนตมก็เป็นที่เกิดของดอกบัวได้ฉันใดท่ามกลางผู้คนที่โหดเหี้ยมใจทมิฬใจบาปหยาบช้าก็ยังมีคนดีๆปะปนอยู่ด้วยฉันนั้นในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยมีหญิงชราคนหนึ่งอายุ70ปีแล้วชื่อยายขุงผออยู่กับหลานสาวตัวเล็กๆทั้งสองยายหลานก็อาศัยอยู่ในกระท่อมท้ายหมู่บ้านคุณยายขุงผอและหลานสาวหาเลี้ยงชีวิตด้วยการทอผ้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถือศีลกินเจตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมเงินที่ได้จากการทอผ้าขายยายหลานก็พยายามใช้จ่ายอย่างประหยัดส่วนที่เหลือจากการกินการใช้ทั้งสองก็จะนำไปซื้อนกซื้อปลาปล่อยแล้วตลอดมาคุณยายขุงผอผู้ใจบุญนี่ก็จะบอกกล่าวตักเตือนคนในหมู่บ้านเพื่อให้เขาเหล่านั้นเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคุณยายพูดอยู่เสมอว่าเกิดเป็นคนมันต้องมีจิตใจเมตตาโอบอ้อมอารีนะต้องรู้จักรักชีวิตคนอื่นเช่นเดียวกับที่เรารักชีวิตตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นมดสักตัวหนึ่งถ้าเราช่วยได้ก็นับว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งอย่ามองข้ามเห็นว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็เลยไม่คิดทำแต่ว่าน่าเสียดายคำพูดที่หวังดีของคุณยายนะไม่บังเกิดผลแต่ประการใดไม่ต่างอะไรกับการหว่านเมล็ดพืชลงไปบนแผ่นหินมันยากที่จะเจริญงอกงามขึ้นมาได้ชาวบ้านทั้งหลายเคยฆ่าอย่างไรก็ฆ่าต่อไปไม่ยอมหยุดไม่มีใครคิดบ้างเลยว่าถ้าหากทุกวันทุกวันมีแต่การฆ่าต่อไปภายหน้าเมื่อกฎแห่งกรรมมาถึงแล้วจะเป็นอย่างไรแล้ววันเวลาก็ผ่านไปไม่นานก่อนที่จะสิ้นสุดเทศกาลกินเจปีนั้นไม่กี่วันมีคนจับปลาในหมู่บ้านได้พบเห็นบุรุษคนหนึ่งแต่งกายภูมิฐานหน้าเกรงขามเหมือนกับขุนนางในราชสำนักบุรุษผู้ซึ่งไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนนี้เอื้อมลงไปหยิบสมุดเล่มใหญ่สีดำเล่มหนึ่งจากลำน้ำที่อยู่ข้างหน้าพร้อมกับเปิดดูด้วยสีหน้าที่เคร่งขรึมคนจับปลาที่เฝ้าดูอยู่ก็ตะโกนถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นมันเป็นสมุดอะไรครับนาทาบุรุษคนนั้นหันมามองด้วยท่าทีขึงขังแล้วก็ตอบด้วยเสียงที่ดังกึกก้องไปทั่วท้องน้ำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่คือสมุดบัญชีหนี้สินบาปเวรผู้ใดเข็นฆ่าทำลายชีวิตคนอื่นมันผู้นั้นต้องชดใช้การกระทำทั้งหมดเวลาแห่งการสะสางหนี้สินบาปกรรมมาถึงแล้วการเข็นฆ่าจองเวรควรยุติลงเสียทีสิ้นคำประกาศบุรุษลึกลับคนนั้นก็คว้างสมุดสีดำในมือลงไปในแม่น้ำแล้วอันตรธานหายวับไปทันทีคนจับปลาก็ตกตะลึงจนแทบเสียสติไม่มีใครเชื่อเรื่องที่เขาเล่าชาวบ้านทั้งหลายต่างคิดว่าเขาบ้าแล้วก็พูดเพ้อเจ้อกันไปเองครั้นแล้วก่อนฟ้าสางของเช้าวันรุ่งขึ้นวันนั้นมันตรงกับวันที่9เดือน9รัชสมัยของจักรพรรดิเฉินหลงเขื่อนกั้นน้ำทางตอนเหนือของมณฑลเจียงซูพังทลายลงเกิดอุทกภัยใหญ่น้ำจำนวนมหาศาลไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่อึดใจหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็จมอยู่ใต้กระแสน้ำชาวบ้านถูกน้ำท่วมตายหมดไม่มีเหลือแต่ก่อนหน้าที่เขื่อนจะพังเพียงวันเดียวตอนบ่ายวันนั้นคุณยายขุงพ่อกับหลานสาวพากันเดินขึ้นไปยังสำนักปฏิบัติธรรมของแม่ชีบนภูเขาเพื่อสวดมนต์ไหว้พระและพักค้างคืนที่นั่นเหตุนี้จึงมีเพียงสองยายหลานนี้เท่านั้นที่รอดชีวิตจากอุทกภัยใหญ่คราวนั้นเหตุนี้เองผู้รู้จึงกล่าวว่าสวรรค์มีตาไม่เคยทอดทิ้งคนดีมีเมตตาจิตฟ้าเบื้องบนย่อมไม่ปล่อยให้เขาต้องรับผลกรรมซึ่งตัวเองไม่เคยก่อไว้อย่างแน่นอนความจริงเรื่องร้ายๆอย่างนี้เคยเกิดมาที่มณฑลเจียงซูในครั้งหนึ่งแล้วตั้งแต่สมัยที่ผู้คนพากันมาตั้งบ้านเรือนจนกลายเป็นหมู่บ้านรอบๆละแวกนั้นปรากฏว่าคนนี่เห็นการฆ่าเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าครอบครัวหนึ่งคือครอบครัวของนายเฉินไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าทุกคนในบ้านของเขานี่ชอบทำบุญสร้างกุศลหากสมาชิกคนไหนไปพบเห็นชาวบ้านจับนกจับปลามาได้ก็จะขอซื้อเพื่อนำไปปล่อยพร้อมกับอธิบายให้คนเหล่านั้นรู้ถึงกฎแห่งกรรมว่า
คนที่เข็นฆ่าคนอื่นนั้นได้ชื่อว่าจิตไม่มีความเมตตาอยู่เลยย่อมทำให้ชีวิตของบุคคลนั้นไร้ความสุขและอายุสั้นในเวลาอันใกล้ผลกรรมก็จะเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วในเวลาที่ไกลออกไปผลกรรมก็จะตกแก่ลูกหลานของตัวมีชาวบ้านน้อยคนนักที่เห็นด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามส่วนใหญ่ก็กลับหัวเราะเยาะเห็นเป็นเรื่องงมงายไร้สาระเวลาผ่านไปไม่นานกลางดึกคืนหนึ่งมีชาวบ้านเห็นพูดผีสองตัวในมือทั้งสองข้างถือธงไว้จนเต็มพูดผีตัวหนึ่งก็พูดขึ้นบอกว่าเฉพาะครอบครัวของเฉินเปาเหวินไม่ต้องปักธงนอกนั้นเอาธงไปปักหน้าบ้านให้หมดทุกหลังอีกไม่กี่วันต่อมาก็เกิดโรคระบาดร้ายแรงแพร่กระจายไปทั่วทั้งมณฑลประชาชนกว่า300หลังคาเรือนต่างล้มตายไปจนเกือบหมดคงมีแต่บ้านของเฉินเปาเหวินเท่านั้นที่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยทุกคนในบ้านทำความดีมาตลอดส่วนตัวของเฉินเปาเหวินก็มีอายุยืนยาวจนกระทั่งวาระสุดท้ายมาถึงเขาก็จากไปด้วยอาการอันสงบครับนั่นเป็นตำนานเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องเวรเรื่องกรรมของจีนครับเอานิทานอีกสักเรื่องนะครับยังมีเวลาพอเรื่องของขวัญแด่พระราชาครับนานมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งในพระทัยของพระองค์เต็มไปด้วยความรักและความเมตตาประชาชนจึงเคารพเทิดทูนพระองค์มากถึงขนาดช่วยกันแต่งเพลงสรรเสริญพระเกียรติขึ้นแล้วก็จะขับขานเพลงนี้แด่พระองค์ถึง3เวลาคือเช้ากลางวันแล้วก็เย็นเพลงสรรเสริญนี้ได้ยินไปถึงฤาษีที่บำเพ็ญตบะแก่กล้าอยู่ในป่าลึกฤาษีสงสัยว่าพระราชาพระองค์นี้จะดีเลิศดังบทเพลงที่ตนได้ยินจริงหรือเปล่าก็เดินทางมาหาพระราชาแล้วก็บอกว่าจะมอบของขวัญที่วิเศษสุดให้แก่พระองค์พระราชาก็ตรัสถามฤาษีด้วยความแปลกใจทำไมท่านถึงต้องลำบากนำของขวัญมามอบให้กับเราด้วยล่ะฤาษีก็ตอบว่าเพราะพระองค์คือพระราชาผู้เป็นที่รักของปวงชนหม่อมฉันถึงได้อยากตอบแทนพระองค์ที่ทำให้ประชาชนในแผ่นดินของพระองค์มีความสุขซึ่งไม่ใช่ว่าพระราชาทุกพระองค์จะทำได้พอกล่าวจบฤาษีก็ว่ามนต์คาถาแล้วเสกดาบล้อมพลอยเล่มหนึ่งออกมาด้วยดาบนี้พระองค์จะมีพละกำลังมากมายและสามารถเอาชนะคนทั้งโลกได้พระราชาทรงมองดาบเล่มนั้นแค่วูบหนึ่งแล้วก็ตรัสแก่ฤาษีว่าขอบคุณท่านฤาษีแต่ดาบนี้คงไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเราหรอกเพราะเราไม่ปรารถนาที่จะทำสงครามแม้แต่น้อยแต่สงครามที่ชนะจะทำให้พระองค์ขยายอาณาเขตออกไปได้กว้างไกลและพระนามของพระองค์จะกระเดื่องเลื่องลือไปทั่วสารทิศในพยากรแต่สงครามก็ยังทำให้เกิดความสูญเสียทุกหย่อมหญ้าสงครามทำให้เด็กจำนวนมากต้องกำพร้าทำให้ภรรยาผู้ซื่อสัตย์เป็นหม้ายทำให้คนแก่คนเฒ่าขาดลูกหลานดูแลในบ้านปลายเราไม่อยากให้ประชาชนของเราหลั่งน้ำตาเป็นทุกข์เพราะสงครามดังนั้นเราจะไม่มีวันทำสงครามกับบ้านเมืองอื่นเพียงเพราะความต้องการขยายอาณาเขตซึ่งเราเองก็มีพอแล้วหรือว่าให้ใครๆมาพูดเยินยอเราด้วยเรื่องนี้ดอกฤาษีฟังแล้วก็รู้สึกชื่นชมพระราชามากแล้วก็กล่าวต่อไปว่าพระองค์คือพระราชาผู้มีหัวใจประเสริฐโดยแท้ถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันจะขอมอบเพชรพลอยให้แก่พระองค์แทนก็แล้วกันโดยไม่ต้องคิดพระราชาทรงปฏิเสธอีกครั้งหนึ่งของพวกนี้เรามีแล้วท่านเศรษฐีคงไม่ต้องการมันจากท่านอีกหรอกแต่พระองค์มีอยู่มันน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับพระราชาของบ้านเมืองอื่นทรงนับเพชรพลอยของหม่อมฉันไปเถอะพะยะค่ะแล้วพระองค์จะได้เป็นพระราชาที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเมื่อพระองค์อยากจะได้อะไรก็ใช้เพชรพลอยเหล่านี้ซื้อหามาได้หมดแม้แต่ข้าทาสบริวารเราอาจจะมีน้อยเมื่อเทียบกับคนอื่นแต่ว่าเรามีมากพอแล้วสำหรับตัวเองไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเงินทองหรือแม้แต่ข้าราชบริวารก็ตามดังนั้นท่านจงเก็บเพชรพลอยของท่านไปเถอะท่านฤาษีเพราะว่าเราไม่อยากจะร่ำรวยหรืออยากจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมามากกว่านี้อีกแล้วฤาษีก็รู้สึกยินดีในคำตอบของพระราชามากก็เสนอของขวัญชิ้นใหม่แก่พระองค์ทันทีถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันจะท่องมนต์เพื่อเบิกทางนำพระองค์สู่สวงสวรรค์ดีไหมพระองค์จะพบแต่ความสุขกายสบายใจเมื่อได้ไปอยู่ที่นั่นแต่พระราชาก็ปฏิเสธเช่นกันโอ้
อย่าทำอย่างนั้นเลยท่านฤาษีเราไม่อยากไปสวรรค์หรอกเพราะทุกวันนี้เราก็ได้อยู่ในสวรรค์ที่มีความสุขมากแล้วฤาษีไม่เข้าใจพระราชาก็ทรงอธิบายว่าเราน่ะเป็นพระราชาเมื่อเราปกครองบ้านเมืองให้ประชาชนเรามีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขแล้วเมื่อนั้นตัวเราก็มีความสุขไม่ต่างจากการอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เลยเพราะฉะนั้นเราขออยู่ที่นี่กับประชาชนของเราเถอะนะท่านฤาษีฤาษีซาบซึ้งในคำตรัสของพระราชาจนไม่อาจจะกลั้นน้ำตาไว้ได้โอ้พระองค์คือพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โดยแท้หม่อมฉันปลื้มปิติแทนประชาชนของพระองค์จริงๆฤาษีก็กล่าวสรรเสริญพระราชาด้วยความจริงใจแม้ว่าพระองค์จะไม่รับของขวัญชิ้นใดจากหม่อมฉันเลยแต่หม่อมฉันก็จะมอบเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ชนิดหนึ่งให้เป็นของขวัญแด่พระองค์เมล็ดพันธุ์ดอกไม้อย่างนั้นเหรอพระราชาทรงสนพระทัยด้วยว่าพระองค์มีความรักความเมตตาอยู่ในพระทัยก็ทรงชื่นชอบดอกไม้เป็นพิเศษใช่แล้วเมล็ดพันธุ์นี้เป็นเมล็ดพันธุ์วิเศษเมื่อพระองค์ทรงปลูกมันจะงอกขึ้นมาเป็นดอกไม้แห่งความรักความเมตตาใครก็ตามหากได้ดมกลิ่นดอกไม้ชนิดนี้จิตใจของเขาจะถูกขัดเกลาให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาแล้วก็มีชีวิตอย่างเป็นสุขตลอดไปพระราชาก็ทรงยินดียิ่งที่จะรับของขวัญชิ้นนี้ไว้พระองค์ก็ตรัสบอกว่าไม่มีของขวัญอะไรจะวิเศษเท่าเมล็ดพันธุ์นี้อีกแล้วเราจะนำเมล็ดพันธุ์ของท่านไปหว่านให้ทั่วเมืองเพื่อให้ประชาชนของเราได้สูดดมกลิ่นแห่งความรักและความเมตตาทุกวันพวกเขาจะได้รักกันมีความเมตตามอบให้กันแล้วก็พบกับความสุขตลอดไปกล่าวจบพระราชาก็ขอบคุณฤาษีเป็นการใหญ่ฤาษีให้พรแก่พระราชาแล้วก็ลากลับไปบำเพ็ญตบะในป่าใหญ่ดังเดิมหนูๆทั้งหลายพระราชาที่เป็นพระราชาที่แท้จริงนั้นจะทรงตระหนักถึงหน้าที่ที่แท้จริงของพระองค์อยู่ตลอดเวลาพระราชาที่แท้จริงจะทรงทราบว่าสวรรค์ให้พระองค์เกิดมาสูงส่งเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อทำตนให้มีอำนาจที่สุดไม่ใช่เพื่อแสวงหาความมั่งคั่งและไม่ใช่เพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ไปทั่วโลกแต่สวรรค์ให้พระองค์เป็นพระราชาเพื่อมอบความสุขให้แก่ประชาชนของพระองค์เองเราอาจจะไม่ได้เกิดมาสูงส่งเป็นถึงพระราชาแต่เราก็สามารถตระหนักในหน้าที่ของเราได้และหน้าที่ของเราจะนำมาซึ่งของขวัญชิ้นสำคัญให้ชีวิตให้ตั้งคำถามบ่อยๆว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อความยิ่งใหญ่เหนือคนอื่นโดยไม่รู้จักกับคนจริงใจกับเราสักคนเพื่อความร่ำรวยที่เมื่อตายไปแล้วเราก็ต้องทิ้งทั้งหมดไว้ข้างหลังหรือว่ามีชีวิตอย่างธรรมดาธรรมดาแต่เป็นเพื่อนสนิทกับความสุขไปตลอดทั้งชีวิตเธอลองเลือกของขวัญสักชิ้นให้กับชีวิตของตัวเธอเองดูสินะ